Xiaomi เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนกล้องหลังความละเอียด108ล้านพิกเซลอย่างน้อย4รุ่นแต่อาจไม่ใช่ Xiaomi Mi Mix 4Xiaomi เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนกล้องหลังความละเอียด108ล้านพิกเซลอย่างน้อย4รุ่นแต่อาจไม่ใช่ Xiaomi Mi Mix 4และแล้ววันนี้ก็มาถึงครับวันที่มีข่าวว่าสมาร์ทโฟนจะมีกล้องหลังความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลเลยทีเดียวครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาทาง Samsung ได้เปิดตัวเซ็นเซอร์รับภาพสำหรับสมาร์ทโฟนที่มีชื่อว่า ISOCELL BRIGHT HMX ที่มีขนาดใหญ่ถึง 1:1.33 นิ้วความละเอียดมากสุดที่เคยมีมาถึง108ล้านพิกเซลซึ่งผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเจ้าแรกที่จะได้นำเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปใช้ก็คือแบรนด์ Xiaomi นั่นเองครับล่าสุดมีรายงานจาก XDA Developer เปิดเผยว่าทาง Xiaomi อาจจะนำเซ็นเซอร์108ล้านพิกเซลไปใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างน้อย4รุ่นเลยทีเดียวครับโดยข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยมาจากสมาชิก XDA Developer ซึ่งเข้าไปสำรวจซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชันMi Gallery ของ MIUI และได้พบว่าโค้ดที่รองรับการดูรูปภาพความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลบนแอป Mi Gallery สำหรับสมาร์ทโฟน4รุ่นซึ่งมีโค้ดเนมว่า Tucana Draco Yumi และ Simi จึงเป็นไปได้ว่าการเพิ่มโค้ดรองรับการดูภาพ108ล้านพิกเซลนี้ก็เพื่อให้ดูรูปที่ถ่ายด้วยกล้อง108ล้านพิกเซลได้นั่นเองครับสำหรับเซ็นเซอร์ ISOCELL BRIGHT HMX ของทาง Samsung ใช้เทคโนโลยีรวมเม็ดพิกเซลแบบ Quad Bezier ทำให้ถ่ายรูปที่ความละเอียดสูงที่สุดได้ที่27ล้านพิกเซลแต่ภาพที่ได้ความคมชัดและสว่างขึ้นครับและยังไม่ชัดเจนว่าผู้ใช้สามารถตั้งค่าถ่ายภาพให้เต็มความละเอียด108ล้านพิกเซลได้หรือไม่นะครับก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลเผยออกมาว่า Xiaomi Mi Mix 4จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของค่ายที่ใช้เซ็นเซอร์รับภาพความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลนี้แต่จากข้อมูลล่าสุดที่เผยมานี้คาดว่า Xiaomi Mi Mix 4จะไม่ได้รวมอยู่ในสมาร์ทโฟนทั้ง4รุ่นนี้ที่มีโค้ดเนมข้างต้นครับ